ำไมมันถึงหลุดตีนเป็ดพวกนี้อ่ะเราดูกันดีนะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Fox Rider Shop แล้วนะครับอ่ะวันนี้เราไม่ได้อยู่กันที่ร้านนะวันนี้เราอยู่กันที่บ้านวันนี้สบายสบายพรุ่งนี้หยุดร้าน1วันนะวันนี้จะมาพูดถึงที่ไหนโทรศัพท์แล้วก็พวกตีนเป็ดพักเท้านะครับจะพูดถึงปัญหาแล้วกันว่าทำไมมันพังอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากตีนเป็ดก่อนดีกว่าอันนี้ของ SRC อันนี้ของโรโบนะครับแล้วก็จะมีแบบนี้ที่เป็นอลูมิเนียม CNC นะอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูแต่ละตัวดีกว่าตัวนี้เป็นตีนเป็ดบางคนอาจจะเคยใส่มาแล้วแล้วก็หลุดไปแล้วทำไมมันถึงหลุดตีนเป็ดพวกนี้อ่ะเราดูกันดีนะครับตัวนี้จะเป็นเบ้าเป็นเบ้าของตีนเป็ดนะนี่พอเป็นเบ้าของตีนเป็ดเสร็จปุ๊บวิธีการล็อกของเขาคืออะไรขาตั้งเนี่ยอยู่ในนี้พอขาตั้งอยู่ในนี้เขาจะอาศัยบ่าตัวนี้มากดที่ขาตั้งเฉยอาศัยบ่ามากดเพราะฉะนั้นเวลาไอ้น็อตตัวนี้มันหลุดน็อตตัวนี้มันหลุดตัวหนึ่งตีนเป็ดมันก็จะหลุดออกไปเลยอ่ะตัวนี้นะครับแต่อย่างหลายๆแบรนด์เขาก็จะเปลี่ยนวิธีการยึดและอันนี้ของโรโบนะเดี๋ยวแกะให้ดูนี่เห็นไหมจะแตกต่างกันแล้วทีนี้ขาตั้งเนี่ยก็จะอยู่ในนี้ไอ้เจ้าตัวชิ้นนี้เขาจะมาทับเขาจะทับเลยทีเนี้ยไม่มีหลุดแล้วเพราะตัวเนี้ยมันทับอยู่คล้ายๆกับของ SRC นะครับ SRC เนี่ยเหมือนกันเลยขาตั้งก็จะสอดเข้าไปข้างในนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่หลุดไอ้แบบเนี้ยเนี่ยมันก็เลยหลุดค่อนข้างบ่อยนะอ่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพักเท้าของโรโบนะครับนี่มันจะเป็นสั่นขึ้นมาเพื่อให้เท้านี่เหยียบปกติรองเท้าเนี่ยจะเหยียบไปที่ยางจะเหยียบไปที่ยางนะตัวยางที่รถทีเนี้ยพอมันเปียกน้ำเนี่ยมันก็เลยลื่นอ่ะแต่พอเป็นตัวนี้มันไม่มียางแล้วพอเราเหยียบไปเนี่ยมันก็จะสร้างแรงเสียดทานจะไม่ค่อยลื่นแล้วเวลาวิ่งลุยน้ำลุยฝนนะแต่ถ้าเป็นของ SRC เนี่ยจะแหลมเลยตัวพักเท้าเนี่ยจะแหลมแต่วันนี้ไม่ได้เอามาให้ดูนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูหลังจะแหลมแต่ ข้อดีของโรโบคือไม่เจ็บเวลาโดนเท้าบางทีใส่ขาสั้นอ่ะตัวนี้จะไม่เจ็บแต่ถ้าเรื่องแรงจิกจะสู้ของ SRC ไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูนะของ SRC นะว่าเป็นยังไงนะของ SRC เนี่ยเขาจะแหลมเขาจะค่อนข้างคมหน่อยแหลมนะจะจิกได้ค่อนข้างดีก็คือเท้าเนี่ยไม่ลื่นเลยอันนี้เป็นของโรโบแล้วก็อันนี้คือ SRC เดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยเรื่องที่จับโทรศัพท์ที่หลายๆคนเจอมาคือโมโตวูปที่จับโทรศัพท์แบบนี้เดี๋ยวมาดูข้อดีข้อเสียกันนะครับอันนี้เป็นจากที่เคยใช้ส่วนตัวนะไอ้เจ้าโมโต้วูฟเนี่ยเขาสามารถยืดขยายออกด้านข้างได้อย่างเดียวคือให้มันกว้างขึ้น
ไอ้โมโต้วูฟเนี่ยไม่เคยเจอเรื่องโทรศัพท์หลุดนะแต่ที่เคยเจอคือเซ็นเซอร์กล้องเสียอ่ะหลายคนถามทำไมใส่ที่จะแบบเนี้ยเซ็นเซอร์กล้องถึงพังไอ้เจ้าตัวนี้ทั้งตัวเนี่ยเป็นอลูมิเนียมหมดเลยทั้งชิ้นเลยพอเป็นอลูมิเนียมทั้งชิ้นเนี่ยตอนเราล็อกแน่นเนี่ยแรงสั่นจากรถเนี่ยมันสะเทือนขึ้นมาถึงตัวจับโทรศัพท์ตัวนี้แล้วมันสะเทือนขึ้นมาถึงโทรศัพท์เราเลยเพราะฉะนั้นแรงรถกับแรงที่เครื่องมันสั่นมากมันก็เลยทำให้เซ็นเซอร์กล้องบางทีอะเซ็นเซอร์โฟกัสเนี่ย มันพังค่อยสบายนะตากฝนเมื่อเช้าฝนตกอ่ะนี่โมโต้วูฟเหมือนกันอีกแบบนึงเป็นตัว X นี่ยืดได้แบบนี้ใส่เข้าไปข้อเสียเลยไอ้ลูกยางตัวเนี้ยบางเครื่องเนี่ยมันชอบมากดปุ่มปิดเครื่องข้างตำแหน่งมันโดนพอดีโดนข้างนี้ก็โดนข้างนี้ก็โดนแต่ตัวนี้ไม่หลุดนะครับไม่ต้องกลัวหลุดไม่หลุดแล้วก็ไอ้เจ้าตัวของโทรศัพท์เนี่ยเซ็นเซอร์มันไม่ค่อยพังเพราะอะไรพวกนี้มันเป็นยางครับตัวจับก็เป็นยางตัวแท่นข้างหลังมันก็เป็นยางเพราะฉะนั้นมันรับแรงสั่นสะเทือนได้นะแต่ข้อเสียเลยคือยางเนี่ยชอบขาดแล้วก็ไอ้ตุ้มเนี่ยมันชอบหลุดบางทีมันหลุดออกไปเลยวิธีแก้ง่ายๆครับตัวตุ้มนี้นะเอากาวร้อนหยอดนี่เอากาวร้อนหยอดเข้าไปส่วนตัวนี้แก้ไม่ได้ขาดก็คือขาดทางที่ดีอย่าตากแดดตากฝนอันนี้เป็นแบบราคาน่ารักน่ารักนะตัวมุมข้างในก็มียางรองมียางรองนะครับยืดได้หดได้อ่ะตัวนี้ตัวนี้คือเวลาโดนแดดนานๆบางทีมันก็จะค่อนข้างจะกรอบจะสึกไว้หน่อยเพราะอะไรมันเป็นพลาสติกเหมือนพวกนี้ ตัวนี้มันคืออลูมิเนียมใครจะเลือกใช้ยังไงก็ลองตัดสินใจนะครับจริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านี้อีกแต่เอามาให้ดูกันแค่นี้นะจะกับเจ้าที่จับโทรศัพท์แบบนี้ลูกยางชอบหลุดแต่โทรศัพท์ไม่พังแบบนี้ไม่หลุดแข็งแน่นทนตากแดดตากฝนตากไปเลยแต่เซ็นเซอร์กล้องบางคนบางคันเสียส่วนตัวนี้ราคาประหยัดเซ็นเซอร์ไม่พังแต่อย่าไปตากอะไรนานๆนะจริงๆมันก็ตากได้แหละแต่ว่าบางคนตากแดดตากฝนกันเป็ดทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติเลยมันเป็นพลาสติกมันก็จะมีโอกาสกรอบเร็วกว่าพวกนี้ถ้าเทียบกันเพราะนี่เป็นอลูมิเนียมนี่เป็นพลาสติกยังไงพลาสติกมันกรอบเร็วกว่าอลูมิเนียมอยู่แล้วพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะไปกันที่ช่วงเช้าเนี่ยเราจะไปที่พระราม2เรามีนัดกับทางพี่แชมป์ทูบานะพี่แชมป์ทูบาจะให้เราทดลองใช้มาบรรทุกรถท้ายกระบะหรือพวกรถ SUV นะครับใส่รถวิบากไม่เกินพิกัด200โลนะก็อย่างเช่น KLX 250 KLX 150 CIF 250หรือเป็นพวกวิบากนะที่ไม่เกิน200กิโลเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปลองกันที่พระราม2ในช่วงเช้าแล้วตอนบ่ายเราจะไปลองเอารถ KLX 250ขึ้นดูว่าวิ่งแล้วมันจะเป็นยังไงนะคลิปอยู่ในช่องรถไปเรื่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะครับส่วนวันนี้ก็ฝากติดตามในช่อง YouTube ด้วยนะครับลดไปเรื่อยนะครับช่อง Fox Rider Shop แล้วก็รายการลดไปเรื่อยจะอยู่ใน Channel เดียวกันคือของลดไปเรื่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราตามดูกันไปใครอยากให้ทำคลิปอะไรออกมาใหม่ๆก็
เม้นข้างล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปออกมาให้ดูกันจะพยายามทำให้ดูกันทุกวันนะจะพยายามก็ฝากติดตาม Fox Rider ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับในช่องของ YouTube รถไปเรื่อยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ